ดีครับไม่เจอคุณผู้ชมหลายวันข่าวเยอะมากเยอะจนไม่รู้ว่าจะอ่านข่าวไหนก่อนดีเขาก็ขยันส่งข่าวกันมาให้เต็มไปหมดเลยครับทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งเว็บทั้งอะไรโอ้ไม่รู้จะอ่านอะไรดีเยอะแยะไปหมดวันนี้วันไร่16กุมภานะฮะการเมืองนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาว่าช่วงหน้าแต่ให้ดูก่อนนะฮะปองดองจะสำเร็จได้เดลินิวพาดหัวข่าวนี้เลยสปช.เนี่ยก็จะเป็นหน้าของทั้งสองท่านคือพลเอกประยุทธ์กับพันตำรวจโททักษิณบิ๊กตู่นัดเจรจาทักษิณจะเป็นไปได้หรือไม่กรรมการปองดองแห่งชาตินะฮะแกนนำเพื่อไทยปชปนปชกปปสจะมาคุยกันบางท่านพอเห็นอันนี้บอกว่าอะไรอ่ะตกลงผิดไม่เป็นผิดถูกไม่เป็นถูกเหรอคดีก็ต้องว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายสิจะปองดองคนผิดได้อย่างไรบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่จบไงเดี๋ยวมันก็อย่างนี้อีกอ่ะเดี๋ยวพี่คนนี้เขาก็อยู่เบื้องหลังอีกอ่ะเวลาเลือกตั้งครั้งต่อไปงั้นต้องติดตามดูครับเรื่องการเมืองฮะเดี๋ยวเราก็จะว่ากันทีละขั้นทีละตอนนะครับการเมืองไทยก็วนเวียนเวียนวนอยู่แต่เรื่องจำนำข้าวบ้างนะครับเรื่องประท้วงของนักศึกษาบ้างอะไรเงี้ยฮะนะครับคืออย่าง4คนเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอีกหน่อยแล้วกันการเมืองคืออย่าง4คนเนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมดนะฮะต้องอย่าเข้าใจผิดแต่นี้บางคนเนี่ยก็บอกอุ๊ยนักศึกษาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะเพราะนักศึกษายุคนี้ไม่เหมือนนักศึกษายุคก่อนต้องเข้าใจกันนะครับนะนักศึกษายุคนี้ไม่เหมือนนักศึกษายุคก่อนไม่เหมือนสมัย14ตุลา2516หรือสมัยพฤษภาธมินงั้นต้องเข้าใจคือยุคก่อนเนี่ยพร้อมใจกันหมดแหละที่จะไปต่อต้านรัฐบาลอาหารในยุคนี้ไม่ใช่นะต้องเข้าใจกันหน่อยงั้นบางทีไปเขียนบางคอลัมน์นี้เขียนอุ๊ยนักศึกษาเริ่มนี่ละ3นิ้วมาหอศิลป์มาอะไรรู้จุฬาธรรมศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์เขาต้องแซวอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติจุฬาธรรมศาสตร์ไม่แซวการเมืองมันขาดอรรถรสนะครับนี่การเมืองน้ำจิ้มนิดหน่อยก่อนมาเรื่องนี้หน่อยฮะปิโตรเลียมพลังงานเขาไปประท้วงกันคัดค้านนะครับคือรัฐบาลก็จะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21เครือข่ายปฏิรูปพลังงานก็รวมตัวที่ทำเนียบฮะยื่นหนังสือค้านคือเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนี่ยนะฮะในการที่จะเปิดสัมปทานสำรวจก่อนนะจริงๆมันต้องสำรวจก่อนนะกว่าจะสัมปทานได้กว่าบริษัทเอกชนจะได้เลยก็ต้องสำรวจอีกเยอะมีไปเจอว่าก็ไม่รู้นะครับแต่ทางพี่น้องประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสประเทศจะเสียเปรียบบริษัทเอกชนที่ขอสำรวจสัมปทานมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นการจัดตั้งนอมินีและจดทะเบียนบนเกาะที่มีการฟอกเงินแทนที่จะปฏิรูปพลังงานให้เป็นสวัสดิการกับประชาชนนี่ก็ต้องรับฟังเขานะฮะแต่ผมชอบอะไรผมชอบสีสันตอนที่เขาที่เขามาต่อต้านเนี่ยมีแต่งตัวงี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นเงาะฮะนี่เป็นเจ้าเงาะนะฮะรักท่านนายกปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่คุณพี่เงาะคุณพี่เงาะนี่จากทั้งมติชนและโพสต์ทูเดย์ฮะมีก็มีดาราไปด้วยนี่ก็บอกว่าคุณวาสนาหาน่วมไม่ใช่เขาชื่อวาสนานาน่วมนักข่าวมติชนเป็นคนถ่ายภาพมาก็ต้องให้เครดิตเขานะครับนี่เห็นไหมคุณป้าคุณลุงคุณพี่ต้องเรียกคุณพี่คนอายุมากเนี่ยไปเรียกเขาป้าเรียกเขาลุงเขาพี่นี่คุณพี่นะก็มาชูป้ายไม่มีปัญญาปฏิรูปพลังงานก็อย่าฝันว่าจะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนี่ยกเลิกจริงนายกต้องแถลงผ่านสื่อมวลชนออกทีวีทุกช่อง
ปิโตรเลียมเป็นสมบัติของชาติอย่าผูกขาดให้ให้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกฮะคนไทยปกป้องไว้ให้ลูกหลานนี่นะครับนี่ป้ายเราใจยิ่งนักไม่รู้ว่าหลังป้ายต้องมียาดมหรือเปล่าฮะเพราะดูท่าทางสูงวัยใจเกินร้อยทั้งสิ้นรัฐประหารจะบทท่าถ้าไม่กล้าทำเพื่อส่วนรวมนี่งั้นคุณผู้ชมครับท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฟังไหนนะฮะก็เรียนเชิญตามสะดวกแต่เขารัฐบาลนี่เขาก็จะเปิดนะครับเปิดให้มีการพูดคุยกันนะฮะรองโฆษกนายกไอ้รองโฆษกประจำสำนักนายกพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเขาก็จะเปิดเวทีให้ระดมความเห็นในเวทีกลางนะฮะเวทีกลางนะครับเวทีริมมันรู้จักกลางเมืองด้วยวะนะเวทีริมหรือเวทีข้างไม่ใช่20กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีให้2ฝ่ายมาคุยกันแล้วก็ทำการบ้านตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการอะไรอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการอะไรจะใช้แบบไหนดีระหว่างสัมปทานหรือแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องพลังงานเรื่องใหญ่นั้นก็ต้องติดตามชมกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ชะลอฮะอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้ยเดี๋ยวต่างชาติก็จะแบบโอ้ยเนี่ยเราเปิดไปแล้วนะเราบอกต่างชาติบอกเอกชนก็ไปแล้วไงอ่ะก็พี่ประเทศชาติเป็นของใครประเทศชาติเป็นของประชาชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นของไอ้พวกต่างชาติเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่าโอ้ยไม่ได้เนี่ยบอกเขาไปแล้วว่าจะสัมปทานให้เขามาสำรวจเดี๋ยวเสียชื่อประเทศไทยเดี๋ยวอะไรแล้วตกลงประเทศเป็นของใครคนพวกนี้ควรไปอยู่ประเทศอื่นประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคนเมื่อรัฐบาลจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็ต้องฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ต้องกลัวหรอกฮะถ้าสมมติว่าเลื่อนนะจะเลื่อน2ปีหรือปีนึงพวกบริษัทเอกชนพวกนี้ก็มาสำรวจเชื่อผมมันไม่ต้องไปกังวลแม่บางคนเขียนมันได้โอ้โหกลัวเราจะไปเสียชื่อปะโถในสาระสิ้นดีแต่ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมก็ติดตามชมฮะแล้วคอยรับฟังข่าวน้ำมันก๊าซแพงใครปล้นคนไทยสัมปทานครั้งที่21คือสัญญาณธาตุที่ยกสมบัติและแผ่นดินให้ต่างชาติครอบครอง39ปีนำสมบัติของชาติไปแลกเศษเงินนี่เขาเขียนป้ายอย่างเงี้ยโอ้นี่แสนสวยผมดูดีกว่าตัวจริงมากเลย กล้องประมาณอย่างเงี้ยดีแต่ไกลมากแล้วดูหัวเล็กอ่ะสัมปทานผ่านไปนะครับก็จะมีอะไรคุณต้องคุยเรื่องหอสละอวยนะหอวอยอวันนี้16นี่นะอันนี้นี่อันนี้ขูดต้นตะเคียนนะฮะนี่ที่บึงยี่โถครับธัญบุรีปทุมธานีหมู่บ้านอยู่เจริญอ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แป้งฝุ่นแล้วฮะผมก็นึกว่าใช้แป้งเด็กจอนสันแป้งฝุ่นแป้งอะไรก็ได้แป้งกางูไปถูหาเลขเด็ดที่เรือตะเคียนโบราณเอาเป็นเรือนะครับเป็นเรือหลังหนุ่มใหญ่อ้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันให้ขุดขึ้นมาจากดินแล้วขุดเจอด้วยเนี่ยมันประหลาดตรงเนี้ยคือขุดเจอในข่าวนี้ก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าเลขอะไรแต่ที่หมาดเลยเนี่ยคือนักศึกษาสาวคลอดลูกคารถกระบะเซียนหวยแห่ซื้อเลขทะเบียนนี่อันนี้หมาดเขาว่าแม่นนะคุณผู้ชมฮะแม่นนะเนี่ยพวกคลอดลูกคารถคลอดลูกคาเรือบินกลางเรือบินอะไรเงี้ยผมไม่พูดแล้วกันดูแล้วกันรถคันนี้ทะเบียนอะไรจะมาเปล่า นะครับท
ที่นครราชสีมาปูนนะฮะคือจริงๆแล้วการคลอดลูกเนี่ยถ้าหากว่าท่านฝากท้องนะฮะน้องก็ฝากท้องหรือคุณผู้ชมที่ท้องเนี่ยฝากท้องอ่ะสามีภรรยาคือเดี๋ยวนี้หมอเขาจะคำนวณได้หมดยิ่งพวกทำกิฟต์เนี่ยเขาจะคำนวณได้เลยนะตั้งแต่วันปฏิสนธิเอาเชื้อใส่เรื่องนี้คนสมัยนี้จะนิยมให้ลูกเนี่ยเกิดต้นปีเพราะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยจะได้เปรียบนะครับก็จะให้ปฏิสนธิกันตั้งแต่พฤษภามิถุนาเพื่อให้ลูกออกมกราคมกุมภาโอ้โหคิดกันไกลมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะท้องอะไรก็ตามมุ่ง3เดือนแล้วรู้เนี่ยนะหมอก็จะคำนวณได้เลยว่าจะออกเมื่อไหร่แต่บางทีมันก็มีฮะออกก่อนเวลาประมาณว่าเด็กอาจจะแบบรู้สึกแบบแหมอยากออกมาแล้วแม่ อะไรเงี้ยอยู่ในท้องมันอึดอัดไม่เห็นโลกภายนอกเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับเลขนี้จะออกหรือไม่รวมไปถึงอดีตรมต.ฮะยังฮะยังไม่เข็ดครั้งที่แล้วไม่แม่นครั้งนี้มาอีกครับนั่นยังไม่เข็ดครั้งนี้มาอีกนะคุณผู้ชมจะดูว่าเลขเขาออกไหมความจริงถ้าพี่อะไรนะใบไม่แม่นนะพี่ไม่ต้องใบ นี่ดูเองครับผมให้ดูเป็นอักษรใบแล้วไม่แม่นประชาชนก็เซ็งเดี๋ยวฟุกเดี๋ยวเกิดงวดนี้ออกมายุ่งเลย3032 3435ก็มีเลขมงคลอีก6096044847โอ้ยเยอะแยะไปหมดใบก็ใบเลขเดียวไปดิใบหลายเลขงงคนซื้อก็เหนื่อยนะครับใบก็ใบเลขเดียวไปเลยนะอดีตลอมหมดต่อแล้วก็ทุกครั้งก็จะฝากเตือนประชาชนเพื่อนและข้าราชการตำรวจอย่าไปงมงายทุ่มทุนมากมายขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยสำผลนั้นไม่เล่นอยู่แล้วไม่ซื้อหัวจะชอบบอกให้โชคกับคนอื่นก็ไม่ต้องบอกให้เขาไปทำมาหากินนะฮะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเนี่ยข่าวก็ต้องรายงานกับผมก็ต้องรายงานไงรายงานเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่ามันอะไรครับประเทศนี้นะฮะไม่มีใครแม่นหรอกแล้วแต่ดวงเลขมันก็มีอยู่99เลขอะ100เลขเนี่ยส่วนนี้ก็กล้วยออกปลีกลางลำต้นลูกชายได้ยินเสียงผู้หญิงร้องจากตอกล้วยหลังบ้านเมื่อไปดูไม่ยักเจอผู้หญิงตามเสียงร้องแต่กลับเจอกล้วยออกปลีกลางต้นอ้าวโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นะครับออกปลีกลางต้น ขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนฮะออกปีกลางต้นผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องกล้วยถ้าแอปเปิลเชอร์รี่อะไรอย่างนี้พอไหวนะฮะกล้วยนี่งงนับกล้วยได้37ลูกเป็นเลขเมื่อเป็นเลขก็เป็นเรื่องครับงั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขำติ่งๆนะฮะแล้วเขาก็มีนะมีประมวลเหตุการณ์เรื่องแปลกวันหวยออกอ่ะเดนิวอ่ะนะฮะก็มีอะไรประหลาดๆเยอะนะครับผมรวมเรื่องแปลกก่อนวันหวยออก เดี๋ยวมันมีอีกอันนึงนะเดี๋ยวผมดูนะคุณผู้ชมมันเป็นคือที่มันเป็นเลขมาเลยอ่ะนี่ของอันนี้ฮะของอันนี้อันนี้ก็มันนี่ไม่รู้เมื่อกี้มีเรือตะเคียนใช่ไหมแล้วนี่ก็ต้นตะเคียนนี่นะ3549793797975เป็นต้นวัดสามง่ามฮะจังหวัดพิจิตรมีเวลาเขาก็รายงานเขาบอกว่าข่าวแพทย์พัฒน์งวดที่แล้วมีคนถูกหวยหลายสิบคนมีคนไม่ถูกหวยเป็นแสนคนเขาไม่รายงานไงเขารายงานแค่คนถูกไอ้นี่ไอ้เวลาอ่านก็เฮ้ยหูถูกหลายสิบคนแต่มันมีคนไม่ถูกอ่ะหลายหมื่นคนเพราะฉะนั้นคนสัดส่วนคนถูกเนี่ยมันน้อยกว่าคนไม่ถูกนะฮะเนี่ยส่องเห็นทั้ง2ตัวและ3ตัวกันหลายเลขส่องยังไงวะครับยอมรับว่ายังไม่มีประสบการณ์เคยไปไหว้ต้นหนึ่งที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ที่สมุทรสาครและสมุทรสงครามไปสงกรานต์ปีไหนไม่รู้ฮะก็เห็นต้นเงี้ยเห็นเขาก็เอาแป้งมาแล้วผมก็ไปยืนดูนะจะถามพ
ที่ขูดยังไงสอนมั่งอะไรเงี้ยอยากรู้ขูดยังไงทายังไงแล้วเห็นได้ยังไงนะครับเรื่องขอสละอวยหวยก็ผ่านไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเราก็มีควันหลงวาเลนไทน์กันหน่อยวาเลนไทน์เราไม่เจอกันนะแล้วก็มีคลิปรถชนนู่นชนนี่เยอะแยะกันไปหมดดูกันเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องน่าสนใจรวมไปถึงเรื่องการเมืองการเมื่อยนะฮะเขาจะเจรจาจริงหรือไม่แล้วคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้กลับมากทม.แล้วนะครับก็มีท่ามกลางสะพัดข่าวหรือว่ามีเครื่องบินส่วนตัวเตรียมสแตนบายไปทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ